พี่น้องผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายผมขอสั่งเสียแก่ตัวผมเองและพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าพึงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดเพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอาคิเราะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อ10ปีที่ผ่านมา20 30ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่เคยละไปจากบนโลกนี้หรือสถานการณ์ของโลกนี้นั่นก็คือเรื่องของพี่น้องชาวปาเลสไตน์พี่น้องของเราที่ถูกเข็นฆ่าที่ถูกยึดในเรื่องราวของการที่มัสยิดอันอักซอนะครับที่มัสยิดอันอักซอได้ถูกกำจัดจำกัดในการที่จะมีบุคคลเข้ามัสยิดก่อนหน้านี้ห้ามอายุ40เข้าปัจจุบันอายุ60อัพถึงจะเข้าได้ต่ำกว่า60ห้ามเข้านี่คือบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นที่มัสยิดอันอักซอของเราคำถามก็คือว่ายิวได้ต่อสู้กับชาวปาเลสไตน์ยิวได้ยึดมัสยิดอันอักซอนั้นยิวทำกับมุสลิมที่อยู่ในปาเลสไตน์หรือได้ทำกับมุสลิมทั่วโลกพี่น้องครับก่อนอื่นอายะอันกุรอานซึ่งอยู่ในสุเราะห์อัตตาบะอายะที่32อัลลอฮ์ทรงตรัสเอาไว้ว่ายูรีดูนะอัยยุตฟิอูนูรัลลอฮ์สู่เจ้าทั้งหลายนะครับพวกเขาทั้งหลายยูรีดูนะพวกเขาทั้งหลายต้องการอัยยุตฟิอูนูรัลลอฮ์ต้องการดับรัศมีของอัลลอฮ์นูรัลลอฮ์ก็คือดีนุลลอฮ์ศาสนาของอัลลอฮ์บีอัฟวาฮิฮิมด้วยกับปากของพวกเขาด้วยกับข้อเขียนของพวกเขาด้วยกับการกระทำของพวกเขาวะยะบัลลอฮ์ศัตรูของอิสลามทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่นบีประกาศศาสนาอิสลามขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอบูละฮับอบูยะฮันก่อนหน้านี้จะเป็นฟาโรห์หรือใครก็ตามพวกเขาต้องการดับรัศมีของอัลลอฮ์แต่ด้วยกับวะยะบัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ยอมครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ยอมอัลลอฮ์ปฏิเสธการดับรัศมีของพระองค์กี่ยุคกี่สมัยมาแล้วศัตรูของอิสลามต้องการทำลายอิสลามปัจจุบันยังมีคนเผาอัลกุรอานปัจจุบันยังมีการเผามัสยิดปัจจุบันยังมีการเข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะในโรฮิงญาหรือที่อื่นก็ตามทั้งหลายทั้งปวงทำไมคนยังเข้านับถือศาสนาอิสลามเพิ่มมากขึ้นวะยะบัลลอฮ์อัลลอฮ์ปฏิเสธไม่ให้พวกนี้ดับรัศมีของพระองค์อิลลาอัยยุติมมานูรหูใช่แต่เท่านั้นอัลลอฮ์ยังทำให้รัศมีดีนของอัลลอฮ์ศาสนาของอัลลอฮ์สมบูรณ์ยิ่งขึ้นพี่น้องครับในญี่ปุ่นในไต้หวันมีสถิติว่าคนเข้ารับอิสลามขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในยุโรปโดยเฉพาะในอังกฤษโดยเฉพาะในอเมริกาโดยเฉพาะประเทศที่อิสลามโมโฟเบียต่อต้านอิสลามอย่างเยอรมันอย่างรัสเซียกลับกลายเป็นว่านูรของอัลลอฮ์ศาสนาของพระองค์กลับได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นอิลลาอัยยุติมมานูรหูอัลลอฮ์ให้ศาสนาของพระองค์นั้นสมบูรณ์ว่าแล้วกะริฮันกาฟิรูนแม้ว่าคนต่างศาสนิกแม้ว่าคนกุฟฟาร์แม้ว่าคนกาเฟรจะชิงชังจะปฏิเสธไม่ชอบก็ตามยิ่งอิสลามเผยแผ่มากเท่าไหร่คนยิ่งนับถือศาสนาอิสลามมากเท่านั้นอัลลอฮ์บอกว่าแม้ว่าพวกเขาจะรังเกียจเดียดฉันอย่างไรก็ตามดีนของอัลลอฮ์ศาสนาของอัลลอฮ์อยู่ติมมายังคงสมบูรณ์ยังคงได้รับการสนใจยังคงสว่างสวัยในหมู่หัวใจของคนที่มีความยุติธรรมพี่น้องครับจากอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ต้องการบอกพวกเราว่าศัตรูของอิสลามมีทุกยุคทุกสมัยคนอย่างอบูละฮับอบูยะฮันตายไปแล้วในสมัยของท่านรอซูลแต่ลักษณะของอบูละฮับอบูยะฮันรับลักษณะของฟิรอูนลักษณะของคนที่ต่อต้านอิสลามอย่างจริงจังเขายังมีอยู่พฤติกรรมยังมีอยู่
อายะนี้บอกชัดเจนว่าพวกเขาต้องการดับรัศมีของอัลลอฮ์เมื่อหลายปีก่อนคนที่วาดการ์ตูนเขียนการ์ตูนล้อเลียนนบีมูฮัมหมัดวันนี้เขาไปทำฮัจญ์แล้วครับเคยเขียนการ์ตูนด่านบีทุกวันนี้เขาเป็นมุสลิมลูกชายของเขาโพสต์รูปตัวเองตอนที่ทำอุมเราะห์นี่คือไออยู่ติมมานูระหูยิ่งดับระดับรัศมีของอัลลอฮ์เท่าไรเขายิ่งพบแสงสว่างมากเท่านั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายยิวไม่ได้หมายรวมว่าเลวหมดทุกคนนะครับอุลามะคนหนึ่งบอกว่าที่ฉันต่อต้านยิวฉันเกลียดยิวเพราะไม่ใช่ท่านเป็นคนเลวแต่ท่านมายึดมัสยิดของพวกเรามาเข่นฆ่าพี่น้องของพวกเรายิวเคยประท้วงยิวด้วยกันยิวเคยประท้วงยิวว่าไปฆ่าพี่น้องชาวปาเลสไตน์ได้ไงเรานี่มาแย่งดินแดนเขานี่ก็อับอายขายขี้หน้าไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วยังมาฆ่าเขามายึดพี่ดินแดนของเขายังฆ่าพวกเขาอีกยังยึดมัสยิดของเขายิวก็ประท้วงยิวด้วยกันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อวันนี้เนี่ยยิวเริ่มหนักข้อขึ้นเริ่มแสดงพฤติกรรมในการที่จะต่อต้านอิสลามต่อต้านมุสลิมต่อต้านการเป็นไปของพี่น้องชาวมุสลิมโดยเฉพาะในปาเลสไตน์ด้วยความเคารพครับเขาไม่ได้ต่อต้านชาวปาเลสไตน์แต่เขาต่อต้านความเป็นอิสลามเขาต่อต้านความเป็นมุสลิมเขาต่อต้านความเป็นอิสลามเขาต่อต้านความเป็นมุสลิมทำไมครับเครื่องหมายการค้าหนึ่งที่ทำให้เรารู้ก็คือว่ายิวนั้นได้ยึดครองมัสยิดอันอักษรพี่น้องทำความเข้าใจใหม่ครับมัสยิดบนโลกดุนยานี้มีสถานะผลบุญเท่ากันไปละหมาดยะมาอะห์มัสยิดไหน27เท่า25เท่านบีว่ายกเว้น3มัสยิดเท่านั้นยกเว้น3มัสยิดเท่านั้นที่มีคุณค่าต่างกว่ามัสยิดอื่นๆมัสยิดฮารอมใครไปละหมาดใครไปละหมาดเท่ากับละหมาดถ้าละหมาด1รอกาตถ้าละหมาดวิทย์1รอกาตเท่ากับแสนรอกาตถ้าละหมาดที่มัสยิดนบี 1,000 เท่ามัสยิดอันอักซอ500เท่ามี3มัสยิดเท่านั้นที่มีดะเราะยะห์ความสำคัญมากกว่ามัสยิดอื่นๆบนโลกดุนยานี้คือ3มัสยิดนบีบอกว่าลาตุชัดดุลริฮาลุอิลลาอิลาสลาสติมาซาจิดะนบีบอกว่าไม่ส่งเสริมให้ไปเที่ยวมัสยิดใดๆบนโลกดุนยานี้แต่ส่งเสริมให้ไปเยี่ยมซิยาระห์3มัสยิดอัลมัสยิดิลฮารอมคือมัสยิดฮารอมวะมัสยิดิรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัสยิดนบีที่มะดีนะห์วะมัสยิดิลอักซอและที่มัสยิดอันอักซอสามมัสยิดที่นบีบอกว่าลาตุชัดดุลดุริฮานอิลลาแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆคือส่งเสริมให้ไปเที่ยวส่งเสริมให้ไปซียาร์เยี่ยมเยียนสามมัสยิดนี้สมมุติว่าเราเกิดนะซัดบนบานว่าถ้าหายป่วยคราวนี้จะไปเอติกาฟที่มัสยิดหนึ่งในหนองจอกปรากฏว่าหายป่วยเราไม่สามารถไปที่หนองจอกได้แต่เราว่างบ้านอยู่ใกล้แถวสะดวกไปที่ศูนย์กลางเราไปที่มัสยิดที่ศูนย์กลางได้เพราะสถานะมัสยิดเท่ากันหมดแต่ถ้าเราบนบานไว้ว่าถ้าหายป่วยคราวนี้จะไปเอียติกาฟจะไปเอียติกาฟที่มัสยิดนบี3วันวาญิบเราต้องไปที่มัสยิดนบีครับเพราะความสำคัญต่างกันนี่คือเรื่องราวของความสำคัญของมัสยิดทั้ง3ประเด็นต่อมาก็คือว่ามัสยิดอัลอักซอมีความสัมพันธ์ขนาดนี้เราต้องปกป้องไหมเราต้องปกป้องเราต้องหวนแหนไหมหวงแหนหะดีษบทหนึ่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีว่าอบูซะรินได้ถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์อัยยุมัสยิดีวุดิอะฟิลอะฮดีอัวละมัสยิดใดเป็นแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกดุนยานี้กอลามัสยิดุนฮารอมนบีบอกมัสยิดฮารอมก่อนและคุณตูอบูซารินก็ถามต่อไปว่าซุมมาอัยยุนแล้วมัสยิดอะไรหลังจากมัสยิดฮารอมก่อนละมัสยิดุลอักซอคือมัสยิดอันอักซอฟุกุนตูกัมกานะบัยนะฮูมารอซูล
แล้วระหว่างมัสยิดฮารอมกับมัสยิดอักซอเนี่ยสร้างกันห่างกันเท่าไหร่กอละนบีบอกว่าอัรบะอูนะซะนะตันนบีบอกว่า40ปีนี่คือความสำคัญของมัสยิดอันอักซออีกประการหนึ่งก็คือว่านบีได้บอกว่ามัสยิดอันอักซอนั้นถูกสร้างหลังจากมัสยิดฮารอมมัสยิดนบีถูกสร้างเป็นมัสยิดสุดท้ายจากทั้ง3มัสยิดนี้ด้วยความสำคัญเหล่านี้ยิวอ่านหะดีษไม่อ่านนบีบอกว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกใกล้ๆวันสิ้นโลกยิวต้นไม้จะพูดกับมุสลิมทุกครั้งที่ยิวไปแอบอยู่ใต้ต้นไม้ยกเว้นต้นไม้เดียวที่ไม่ยอมบอกพี่น้องมุสลิมว่ายิวอยู่ข้างหลังต้นไม้นี้คือต้นกอรกอตถ้าต้นไม้อื่นบอกอุกตูลูมุสลิมเอ๋ยจงฆ่านี่จงฆ่ายิวเถิดยิวเนี่ยค่อนฟีอยู่ข้างหลังฉันยกเว้นต้นไม้เดียวก็คือต้นไม้กอรกอตต้นไม้เดียวเป็นต้นไม้ของยิวที่ไม่ยอมบอกกับมุสลิมว่ายิวหลบหลังต้นไม้นี้พี่น้องทราบไหมครับว่ายิวอ่านฮะดีษยิวนั้นไม่ยอมปลูกอินทผลัมไม่ยอมปลูกมะกอกแต่ปลูกต้นกอรกอตเต็มไปหมดอินทผลัมมะกอกปลูกเฉพาะชาวไร่ชาวนาแต่ทั่วไปนี้เขาจะปลูกต้นกอรกอตเพราะเขารู้ว่าต้นกอรกอตนี้ได้บอกไม่ยอมบอกพี่น้องมุสลิมช่วงใกล้วันสิ้นโลกที่เราทำสงครามกับยิวยิวอ่านหนังสือครับยิวอ่านฮะดีษของเราแล้วยิวรู้ว่าการที่ฆ่าชาวที่ฆ่าพี่น้องชาวปาเลสไตน์ที่ขัดขวางในการที่จะในเรื่องราวของมัสยิดอันอักซอเขาทำเรื่องนี้เขาต้องการบอกพี่น้องมุสลิมทั่วโลกว่าเขากำลังเหยียบหน้าหรือตบหน้าพี่น้องมุสลิมทั่วโลกมัสยิดอันอักซอเป็นมัสยิดสำคัญถึงขนาดนี้พวกท่านจะว่ายังไงพวกท่านจะว่ายังไงแต่ปฏิเสธไหมว่ามัสยิดอันอักซอไม่มีความสำคัญไม่ปฏิเสธแล้วฉันกั้นไม่ให้มุสลิมมาละหมาดฉันทำร้ายพี่น้องชาวปาเลสไตน์ที่ขัดขวางยิวที่จะเข้าไปขัดขวางหรือไปกั้นไม่ให้คนเข้ามัสยิดอันอักซอพวกท่านจะว่าไงดูซิว่าอาหรับประเทศมุสลิมจะต่อต้านไหมทุกคนเงียบไม่มีเสียงอะไรมีแต่เสียงคนเล็กๆที่ออกมาประท้วงมีแต่เสียงคนเล็กๆที่ออกมาต่อต้านออกมาประท้วงพี่น้องข่าวในเมืองไทยแทบไม่มีเลยแม้แต่ช่องเดียวที่พูดถึงเรื่องของพี่น้องชาวปาเลสไตน์ที่ถูกฆ่าที่ถูกทำร้ายจากทหารยิวจากชาวยิวแต่เวลาพี่น้องทางฝรั่งเศสหรือที่ฝรั่งเศสมีระเบิดทุกช่องออกหมดเลยเพราะดูเหมือนว่าฝ่ายที่จะวางระเบิดคือมุสลิมแต่เวลามุสลิมถูกอาธรรมจากยิวสื่อเงียบหมดและยิ่งไปกว่านั้นก่อนหน้านี้ประเทศกาตาร์ถูกนานาประเทศอาหรับบอยคอตเรื่องอะไรนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งแต่นั่นกาตาร์ก็ประเทศมุสลิมเหมือนกับประเทศที่เขาบอยคอตไม่ใช่หรือแต่พอถึงยิวยึดมัสยิดฮารอมมัสยิดอักซอยิวทำร้ายพี่น้องชาวปาเลสไตน์ทำไมอาหรับเหล่านั้นถึงเงียบล่ะครับทำไมไม่มีทีท่าประกาศบอยคอตสิครับบอยคอตเหมือนแบบเอาจริงเอาจังตอนที่ประกาศบอยคอตประเทศมุสลิมอย่างกาตาร์ทำไมไม่ทำชาวซีเรียพี่น้องชาวซีเรียที่ถูกรัฐบาลอาธรรมได้ไล่ฆ่าวางระเบิดทิ้งระเบิดจนกระทั่งพี่น้องชาวซีเรียเนี่ยไปขอให้ประเทศมุสลิมที่อยู่ติดกับซีเรียเปิดประตูเปิดด่านเปิดไหมไม่เปิดเพราะอะไรคนที่ยืนอยู่ประตูด่านเนี่ยด่านของเราเนี่ยใครมุสลิมทหารที่คุมอยู่ที่นั่นก็มุสลิมประเทศมุสลิมแต่เปิดให้พี่น้องเข้าไปไหมไม่เปิดอียิปต์ปิดประเทศอื่นปิดทำไมอะครับก็นั่นพี่น้องมุสลิมเหมือนกับเราเมื่อก่อนชามเป็นประเทศดินแดนเดียวครับตอนหลังฝรั่งออกมาเป็นชามชามในอดีตพี่น้องเคยได้ยินที่บอกว่านบีส่งไปประเทศชามส่งอิบนุอับบาสไปประเทศชามส่งท่านนั้นไปประเทศชามเมืองชามเมืองชามปัจจุบันเป็น4ประเทศ
ป็นเลบานอนเป็นซีเรียเป็นปาเลสไตน์เป็นจอร์แดนเป็น4ประเทศจากดินแดนเดียวกันชามอาณาจักรอิสลามอาณาจักรดารุสสลามปกครองชามมาตั้งแต่สมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอฝรั่งมาฟันธงมาแบ่งเค้กให้เป็น4ประเทศกลับกลายเป็นว่าเป็นมุสลิมจอร์แดนเป็นมุสลิมซีเรียเป็นมุสลิมปาเลสไตน์ก็ฝรั่งเขาสอนเอาว่าให้เป็นมุสลิมนั้นเป็นมุสลิมแบบนี้ประเทศแบบนี้อย่าสนใจซึ่งกันและกันและความเป็นอุมมะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับพี่น้องอุคูวะห์ความเป็นพี่น้องในความเป็นมุสลิมอยู่กันตรงไหนเราถูกการเมืองเราถูกการเมืองมาบังคับให้อุมมะห์ของท่านรอซูลแตกเป็นเสียงๆหรืออย่างเมืองไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อก่อนยึดกันคนละสีพี่ยึดสีหนึ่งน้องยึดสีหนึ่งไม่คุยกันทั้งที่เป็นพี่น้องคานตามกันมาไม่คุยกันเพราะเรื่องยึดกันคนละสีอัลลอฮุอักบัรนี่คือความหายนะที่เกิดขึ้นกับอุมมะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่เคยสนใจพี่น้องมุสลิมด้วยกันที่ต้องสามัคคีกันกลับกลายเป็นว่าเราไม่รักกันไม่สามัคคีกันศัตรูของอิสลามไม่ได้เข้มแข็งเลยครับคนกี่พันล้านคนครับมุสลิมทั่วโลกกี่พันล้านคนสู้คนไม่กี่ล้านคน 7-8 ล้านคนที่อยู่ในอิสราเอล 7-8 ล้านคนที่เป็นยิวที่อยู่ตรงนั้นแต่คนเป็นพันล้านคนไม่สามารถเอาชนะคนไม่กี่ล้านคนเพราะอะไรเพราะไอ้พันล้านคนมันแบ่งแล้วว่าเป็นประเทศซาอุดีมันแบ่งแล้วว่าเป็นจอร์แดนมันแบ่งแล้วว่าเป็นนู่นเป็นนี่มันถูกแบ่งด้วยกับฝรั่งมังค่ามันถูกแบ่งด้วยกับศัตรูของอิสลามเมื่อแบ่งแล้วก็ตีพอตีอย่างพี่น้องชาวปาเลสไตน์ทั่วโลกไม่สนใจครับมัสยิดอัลอักซอไม่มีมุสลิมคนใดไม่ให้ความสำคัญแต่วันนี้มัสยิดของเราถูกย่ำยีล่าสุดเด็กวัยรุ่นของยิวปิดมัสยิดแล้วก็เดินเข้าไปมัสยิดอัลอักซอดูซิว่ามุสลิมคนไหนจะมาประท้วงมุสลิมคนไหนจะกล้ามาปะทะแต่โลกมุสลิมเงียบและเงียบไม่ใช่เรื่องของฉันอัลลอฮุอักบัรพี่น้องหะดีษบทหนึ่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าวะตัฟตาลิกุอุมมะติอะลาซะลาซินวะซะบะอีนมิลลาตันนบีบอกว่าอุมมะของฉันจะแบ่งออกเป็น73กลุ่มกุลลุฮุมฟินนาร์ทั้งหมดลงนรกหมดอิลลามิลลาตันวาฮิดะเว้นแต่กลุ่มเดียวเท่านั้นก็รู้ว่ามันฮิยายารอซูลุลลอฮ์รอซูลกลุ่มไหนล่ะครับก็ละนบีบอกว่ามาอานะอะลัยฮิวะอัศฮาบีฉันและตัวฉันคนที่ยึดฉันและซอฮาบะห์ของฉันที่รอดฟังใหม่ครับอิฟตารอกอุมมะตีนบีบอกว่าตัฟตาริกุอุมมะตีประชาชาติของฉันแบ่งออกเป็น73กลุ่มประชาชาติใครครับประชาชาติมุฮัมมัดครับฉะนั้นประชาชาติมุฮัมมัดทุกคนได้เข้าสวรรค์หมดถ้าตัวเองมีบาปตัวเองก็ไปใช้บาปในนรกสุดท้ายก็เข้าสวรรค์นบีพูดถึงอุมมะตีประชาชาตินบีไม่ได้พูดถึงประชาชาติของคนอื่นประชาชาตินัสรอนียะฮูดีเปล่าประชาชาติของสิทธัตถะเปล่าประชาชาติของกงจื้อเปล่าอุมมะตีประชาชาติของฉันแบ่งออกเป็น73กลุ่มฉะนั้นความหายนะของเราคือความหายนะของการแบ่งออกเป็นกลุ่มอิฟตารกอตมันแตกออกไปแตกแล้วยังไงแตกไปไม่เป็นไรแต่ที่รอดนบีบอกกลุ่มที่รอดกลุ่มไหนที่ยึดนบีและซอฮาบะห์ของนบีรอดส่วนไหนที่ไม่ยึดนบีซอฮาบะห์ของนบีไม่รอดอยู่ตรงนี้แต่ด้วยความเป็นกลุ่มนบีถึงบอกว่าอนาคตมีกลุ่มแน่มีไหมมีแต่ยึดอะไรยึดอารมณ์ยึดคำสั่งของสหประชาชาติยึดคนนั้นยึดคนนี้ยึดดูว่าประธานาธิบดีอเมริกาจะว่ายังไงยึดดูว่าพวกเขาจะว่ายังไงเราค่อยตามหรือยึดคำสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งของรอซูลเราคงไม่บังอาจ
ไปสอนคนที่มันสอนในสิ่งที่มันอยู่ในโลกกว้างอย่างประเทศนานาประเทศของอาหรับลองดูในบ้านเมืองเราว่าเรามีความสามัคคีกันมากน้อยแค่ไหนครับเรามีความสามัคคีมากน้อยแค่ไหนมัสยิดของเราร้างมากี่ปีแล้วครับที่ไม่ได้ประดับประดาด้วยกับผู้คนสุราสร้างไม่รู้กี่สิบล้านแต่มีจิ้งจกมีแมวที่เข้าไปอาศัยเราเคยให้ความสำคัญกับบ้านของอัลลอฮ์ไหมเราแทบไม่เคยให้ความสำคัญกับบ้านของอัลลอฮ์นี่ก็เป็นตัวพิสูจน์ว่าเราไม่ต้องพูดถึงไกลถึงมัสยิดอัลอักซอแต่เราต้องพูดไหมเราต้องพูดแต่พอย้อนกลับมาดูตัวเรามัสยิดข้างบ้านเรายังไม่สามารถที่จะเดินไปรถเก๋งที่เราซื้อล้านอัพครับแต่จิตวิญญาณของคนที่ซื้อรถไม่สามารถที่จะเดินมาเปิดประตูรถแล้วขับรถมาที่มัสยิดมาละหมาดฟัรดูมาละหมาดวันศุกร์ไม่สามารถทำได้เพราะอะไรนั่นคือคำตอบมุสลิมที่หลับอยู่บนโลกดุนยานี้อาหรับที่หลับอยู่ที่ไม่สนใจมัสยิดอัลอักซอก็ไม่ต่างอะไรกับเราที่ไม่ได้สนใจมัสยิดข้างบ้านมัสยิดที่อยู่ปล่อยร้างไม่ประดับประดาด้วยกับผู้คนบางครั้งเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทำลายอิสลามไม่รู้ตัวบางครั้งเราเองก็เป็นคนที่ยุติบทบาทการเป็นอุมมะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เราต้องกระตุ้นกันครับเราต้องกระตุ้นว่าเราในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเราต้องมีความเจ็บแค้นที่มัสยิดอัลอักซอถูกยึดครองมีความเจ็บแค้นที่พี่น้องในปาเลสไตน์มีความเจ็บแค้นที่พี่น้องในซีเรียที่เขากำลังถูกเข่นฆ่าถูกอาธรรมนี่คือความรู้สึกหนึ่งที่เรามีแล้วให้เราทำยังไงอาจารย์ไหนบอกสิว่าเราอยู่เมืองไทยจะช่วยอังอักซอได้ไงยากตรงไหนครับข้อแรกเลยขอดุอาให้พี่น้องเราข้อที่สองเรามีสื่อของเรานี่ครับทุกคนมีสื่ออยู่ในมือทุกคนมีเฟซบุ๊กเป็นของตัวเองโพสต์เรื่องราวของมัสยิดอังอักซอโพสต์เรื่องราวของสิ่งที่พี่น้องเราทั่วโลกที่ถูกอาธรรมเขียนกระตุ้นให้กับมุสลิมให้กับคนต่างศาสนาเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องหวงแหนอย่างไรเราจะต้องต่อต้านอย่างไรประการต่อมาองค์กรไหนที่เขาร่วมรับบริจาคช่วยพี่น้องของเราในซีเรียช่วยพี่น้องของเราในปาเลสไตน์องค์กรไหนที่เขามีการพูดสิ่งเหล่านี้เราไปร่วมเราไปให้การสนับสนุนทำทุกวิธีทางที่เรามีความสามารถพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งท่านรอซูลบอกว่ามันมาตะใครก็ตามที่เสียชีวิตฟะวะลัมยักซุแล้วก็ไม่เคยต่อสู้กับคนที่เสียชีวิตและไม่เคยคิดจะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์วะลัมยุฮัดดิสบิฮินัฟซะฮูหรือไม่เคยคิดที่จะต่อสู้คนที่เสียชีวิตโดยไม่ได้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์หรือไม่เคยคิดที่จะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ถ้าเรามีโอกาสจะต่อสู้เราจะต่อสู้แต่แบบนี้เรายังไม่เคยคิดนบีบอกมันมาตะคนผู้นี้ตายมินัสซุฮ์มินันนิฟากเขาตายในสภาพที่เป็นมุนาฟิกเป็นผู้ที่กะหน้าไหว้หลังหลอกแค่คิดว่าจะต่อสู้กับศัตรูของอิสลามยังไม่คิดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดนะครับพี่น้องเราอยู่ในสังคมบนโลกดุนยาเราถูกทดสอบมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องของเราโดนแต่เราไม่โดนนั่นคือการที่ได้ต่อสู้เผชิญหน้ากับคนที่เป็นศัตรูของอิสลามเด็กๆที่ใช้ก้อนหินขว้างศัตรูของเขาผู้หญิงที่ถูกกระชากฮิญาบแล้วเขาปัดป้องต่อสู้ไม่ให้ฮิญาบหลุดจากศีรษะของเขาคนเหล่านี้เขายืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขายังได้ตอบกับอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ฉันได้สู้แล้วยาอัลลอฮ์ฉันได้ทำแล้วยาอัลลอฮ์ฉันได้ขัดขืนแล้วและเราวันนี้ถ้าเกิดยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ถามเราว่าพี่น้องของท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วเขาถูกฆ่าเขาถูกอาธรรมมัสยิดของฉันถูกปิดกั้นจากพวกยิวท่านทำอะไรให้กับ
ศาสนาของฉันบ้างเราจะต้องมีคำตอบนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน้อยหนึ่งคำตอบบอกยาอัลลอฮ์ข้าพระองค์เคยทำนั่นคำนี้นั่นคือสิ่งที่เราจะตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้ายนี้ขอให้เรานั้นได้ยืนหยัดในหลักการของอัลลอฮ์ดูอาบทหนึ่งที่นบีเคยสอนพวกเราให้อ่านและนบีก็อ่านเป็นประจำว่ายามุกอลลิบันกุลูบโอ้พระผู้อภิบาลผู้เปลี่ยนแปลงจิตใจเอ่ยยาอัลลอฮ์ซับบิดกอนบีอาลาดีนขอพระองค์ทรงทำให้หัวใจของฉันมั่นคงในศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดอย่าให้ฉันสั่นคลอนอย่าให้ฉันวอกแวกตราบใดก็ตามที่ฉันเป็นมุสลิมพี่น้องของเราถูกอาธรรมฉันจะมีความรู้สึกเจ็บแค้นฉันจะมีความรู้สึกที่เป็นเดือดเป็นแค้นฉันมีความรู้สึกว่าถ้าฉันมีโอกาสฉันจะต่อสู้กับศัตรูของอิสลามจนกระทั่งฉันจากบนโลกดุนยานี้อะกูลูกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลซัมบินฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรรอฮีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بأفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والشيوعيين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غيرهم أقيموا الصلاة